ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้ทบทวนการประกาศอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากที่ท้องถิ่นทำหนังสือคัดค้านโดยอ้างถึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตชุมชนค่ะที่ตั้งสำนักงานอุทยานหมู่เกาะทะเลใต้อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เปรียบเทียบสถานะภาพขณะนี้ไม่ต่างจากสำนักสงฆ์ที่อยู่ระหว่างขีดเส้นพื้นที่บางส่วนของอำเภอเกาะสมุยอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่อำเภอขนอมอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนยกระดับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติขนอมหมู่เกาะทะเลใต้หรือว่ายกระดับเป็นวัดอย่างเป็นทางการได้แต่ว่าการขีดเส้นพื้นที่บางส่วนของอำเภอขนอมที่กำลังได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวขณะนี้ก็ทำให้ท้องถิ่นรวม4แห่งส่งตัวแทนเข้าพบกับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามความคืบหน้าการคัดค้านค่ะทางรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญนะครับผมคิดว่าถ้าอุทยานนี่ประกาศเป็นเขตอุทยานแล้วความเสียหายกระทบต่อประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะวิถีชุมชนวิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่เกี่ยวกับการลงทะเลในการเรือประมงขนาดเล็กในเรื่องของการชักเฮภาษาปากใต้นะครับในเรื่องของการหาปลาลงไปชายฝั่งนี่มันจะมีผลกระทบกันหมดขนอมนั้นเป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่าเรือที่ใช้ห้ามข้ามฝั่งไปยังเกาะสมุยแล้วก็กำลังพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอ่าวไทยด้วยค่ะ